เราปาร์ตี้กันนานียงใจได้หลัดมาใจดงยะยินซ่องปีสนรนามาเตะไกรอยากก็ไปเต็มดูเพราะพวกนี้อยากรู้ความสวัสดีครับพี่ทั้งสองสวัสดีครับพี่ฮะสวัสดีน้องเบามาเจ็บแล้วไหนนี่อะไรนะว่าน้องเบามาเจ็บแล้วไหนมาเจ็บแล้วนู่มาเจ็บแล้วนี้มาเจ็บแล้วไหนนี่พูดดังๆแซ่บผมฟังไม่ชัดเลยว่าพี่ถามว่าน้องเบานั้นมาเจ็บแล้วไหนมาเจ็บแล้วนู่หรือมาเจ็บแล้วนี้ผมฟังไม่รู้เรื่องกว้างมั้งเดี๋ยวเวลาก็แหลงเหนียงก็แคกเลยเดี๋ยวเนี่ยว่าน้องบ่าวนี่มาเทพระหน่อยเฮ้ยร้อยหน่อยพระหน่อยโอ้ยจริงมึงเล่เด็กนี่การแต่งตัวมาจำเด็กบ้านร่องมาดูนี่เด็กลุงทิพย์โอ้ยตึงการแล้งปัจจักรางต้องแล้งไอ้ลินนองลินนวลมึงอย่าแล้งไม่จะจีนอกต้องแดงอีบัตรีเด็กพ่อละตายพระหน่อยเยอะแล้วพี่ชื่ออะไรเด็กครับชื่อหนิวหนิวชื่ออะไรนะชื่อหนิวหนิวสวัสดีครับพี่คนข้างหลังครับวันนี้ครับพี่ชื่ออะไรเด็กครับชื่อเทิงครับอ๋อชื่อเทิงครับชื่อสั้นดีนะพี่นะสั้นเลนองเตวัตูใช่ฮัลโหลไปซะแล้วพี่คนข้างหน้านี่ชื่ออะไรชื่อหนิวหนิวพี่เทิงครับครับแล้วพี่คนข้างหน้าก็ชื่ออะไรครับชื่อนุ่นนุ้ยครับพี่แล้วทำไมไม่บอกว่าพี่ชื่อหนุ่ยบอกแล้วว่าชื่อหนุ่ยไม่รู้อะไรเลยควังประโยชน์มดเนี่ยไอ้เนี่ยมึงเล่นไงดิรอยมึงเล่นการเต้นเนื้อเต้นตัวน้องเบานี่ไม่ใช่คนธรรมดาฮะอันมึงเล่นหุ้นมันโตตัวหวดอยู่นั้นมึงเล่นเล่นไงดีนะไม่แน่น้องเบานี่อาจจะเป็นหน่วยงานการราชการแต่ก็จงมาดูแลหมู่บ้านกองเราก็ช่วยพัฒนาหมู่บ้านมึงเล่นไงดิเล่นเบลอๆก็ไปแต่เราไม่ใช่ผู้ใกล้ประกันไม่ใช่พอผู้ใกล้ประกันนี่ตุบเลยจักทีเหตุผมมึงก็แต่ว่านี่กูเอาตายน้องเบานี่แม่กระเทือดตำปืนก็ต้องกระเทือดตำบุญเฮ้ยแรงไงดีก็ตามแล้วก็ต่อไปจุงๆสวัสดีครับพี่ฮะสวัสดีฮะตรงนี้เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านอะไรครับงั้นแล้วดิต่อไปจุงกันเลยต่อไปจุงๆต่อไปจุงไม่แน่หลังที่น่าราชการก็มาเออนี่ไม่กี่วันหลังที่ก็ป้ารัดยักษ์มาตีจากนู่นข้าวมาลุงพระก็ได้นะมึงแรงดีโอ้ต้นตรงนี้เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านอะไรครับเฮ้ยที่นี้เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านทุ่งไผ่ล้อมค่ะอ๋อหมู่บ้านทุ่งไผ่ล้อมฮะคนในหมู่บ้านเขามีอาชีพอะไรครับอ๋อมีอาชีพทำนาฮะอ๋อมีอาชีพทำนาฮะบ้านพี่มีนาหรือเปล่าตอนนี้มกราเลยฮะไม่ผมถามว่าบ้านพี่มีนาหรือเปล่านั้นแล้วว่ามกราเลยไอ้ไรเงียบเดือนพร้อมไอ้เจียงบ้านครัวบ้านมันฮะว่ากูมีนาวันนี้มึงจะมามกราเลยโอ้ไม่ครับพี่ผมถามว่าบ้านพี่มีนาทำหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มีนาทำเขาเรียกมีนาคมพลเลยบ้านใครมีนาทำหรอวันหน้านี่นาก็นานั่นละเอียดแป๊บใกล้ว่าพันล่ะถ้าพันก็ต้องไปกุ้มมันนู่นเลยพอได้กุ้มป้าพันนี่นั่งเดียมจบเลยเดือนนั้นอันเออไอ้คือเราจะไม่กุ้มป้าอันก็ไม่ถือไปพลื้อหนังพลีอยู่อันพี่พนันคือมีนาครับมีนาที่มีต้นกล้าแล้วต้นกล้ายังไงก็มีนานะคือหน้าเป็นบิงงั้นเขาเรียกหน้าเป็นเดือนไม่ได้เป็นบิงไอ้คุณเอาอะไรมาพูดเนี่ยไม่ผ่านเลยคุณเนี่ยไอ้ไอ้มันเป็นอะไรมันไม่อยู่ได้ยังไงเด็กขวากหรือเปล่าเหยียดแม่นักไปหน้าเลยว่าน้ำบุญกงโอ้หน้าเดี๋ยวว่าก็ตั้มผันเป็นก้อกล้าซึ่งก็ดำดำมาเลยคนนั้นเลยครับเหยียดแม่นทุกทำมาเนี่ยจัดเปรตมีทำหรือเปล่าอ๋อมีครับมีครับอ๋อมีฮะแล้วการตำนาของพี่เป็นไงฮะตอบไม่จุงอันนี้ตอบไม่จุงตอบไม่จุงการตำนาของพี่ไงฮะเป็นรวงฮะไม่เป็นลายมันเปล่าพลูเฮ้ยมาตอบไม่จุงนะด้วยแล้วการตำนาของพี่นี่พอกินหรือเปล่าพี่บางปีก็พอกินบางปีก็ไม่พอกินฮะทำไมหรอครับยกตัวอย่างปีที่แล้วน้ำมันท่วมนาและข้าวเสด็จสวรรคตหมดเลยให้คำหวัดสวรรคตก็ไหวใจกับเจ้ากับนายแล้วก็นั่นแหละกูใจกับเจ้ากับนายอย่างนี้แล้วก็มึงเจ้าเออเฮ้ยแล้วกูดำเนี้ยวเบอร์ได้จะกุ้มหนึ่งบ้านกูเป็นเจ้าเลยโอ้นักพอเตือนนี้นักเลยมาใจนุนละกู
นนนั้นพองเนี่ยโอ้จริงไอ้พี่นี่จะหลุดเข้าตู้เองโยกูเห็นแม่มแล้วการตำนาของพี่ไม่พอกินงั้นเนี่ยแล้วเสร็จจากตำนาพี่หนุ่ยทำอะไรอ่ะตอไม่จงหนุ่ยตอไม่จงเจ็ดตากตำนาทำอะไรเจ็ดจากตำนาก็ทำเท้าครับทำอะไรนะพี่ทำเท้าไอ้ตำเท้านี่เป็นยังไงคือแรงรังเพื่อนนั่นอะไรนะแรงรังเพื่อนไอ้แรงเรืองเพื่อนนี่มันเป็นยังไงคือพอเรื่องมันตึงก็ไปนั่งตำร้านนมจีนนั่งตำร้านโกปีแล้วก็แรงอีสาวนู้นเล็กคืนมามันทำพัวนั้นอันนี้กลัวมันชุนเปล่าแล้วเลยหาเหอะอันนี้คือการแรงเรืองเพื่อนนั่นแหละแรงเรืองเพื่อนบอกแรงเรืองเพื่อนชอบทะเลาะอะไรนะชอบทะเลาะทะเลาะกับใครไม่ใช่ทะเลาะคือทะเลาะนั่นมันเป็นยังไงคือของเองอย่างขี้เนียนยืมของเพื่อนนั่นอันนี้ลึกตัวอย่างก็คิดว่าเองยังไม่ยอมชักมาคิดแล้วยืมของเพื่อนคิดของเองปริ้นไว้ที่พกที่เอวเดินไปเดินมาในศาลเจ้าหลนชูนแล้วจะด่าแม่เตือนอย่าแตะแม่กูแล้วแม่ทำใจได้ของคุงกูยายไหนหมดแล้วปริ้นเออนั่นวันนี้หยัดแม่ก็มาจับบื้อหุ่นหยัดผมนายบู้นู้บื้อนายโป้เหลนจัดอันนี้ว่าไปแต่ไม่ถึงต้มน้ำต้มนู้หยัดแม่จ้องกันรถไปถึงแม่แก๊กไปบ้านเรางาดีต้มก็ไปซอยเพลิดอยู่ฝันนั้นมอดจูดมอดแหน่บันกูปาดเตามาเจ้คุณน้อยนั่นไหมเนี่ยอ๋อเป็นสนุกจริงๆแล้วพี่สองคนนั่งทำอะไรกันอยู่ครับเออหนังเพื่อๆนี่กับน้องเดียวกับผีก็ตูดน้องนะน้องนี่เป็นกระเทศอำเภอหรือกระเทศตำบลหน่วยราชการมาช่วยเลือกพวกเราใช่ไหมโอ้ไม่ครับพี่ผมขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้แนะนำตัวเองครับพี่แล้วตึ้งน้องผมชื่อเทพนรัตน์ครับเดินทางมาจากชานเมืองนครอยุธยานั่นแหละแล้วน้องมาสร้อยคือผมตกงานครับไม่มีงานทำเดินหางานทำครับพี่ห่อน้องตกงานเดินทางหางานทำครับว่าปื้อละกุ่นกระเจิดอำเภอกุ่นกระเจิดตำบลช่วยเลือดเราแล้วเห็นแม่มันกระเบกจนอยู่ลังตืบแรงเห็นจะไอ้ทื่อถิงไปเลยติดลักห่อนี่น้องตกงานตกงานครับพี่ไม่มีงานทำโอ้แล้วพี่สองคนปีก็ตกงานแต่เดินจะตุ้นอยู่เมื่อฮัลโหลมาเลยตำพลูเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอาพลูหน่อยถ้าพี่สองคนว่างงานไม่มีงานทำไปกับผมดีกว่าไปเลยไปเดินทางก็ถูดทัวร์เมืองที่พี่ไปหางานทำได้งานมาเราแบ่งงานกันทำได้ค่าแรงมาเราก็แบ่งกันคนละครึ่งโอ้ความคิดนี้พลาดนะเนี่ยร้อยกูแล้วน้องเบ้านี่มีความรู้เราไม่ความรู้ไปกับบุ๊มมีความรู้จำค่าทุนหรอนะจริงไอ้น้องเบ้านี่เปลี่ยนเรื่องหัวรถจักรรถควายเป็นหัวรถจักรตึงเราจ้องคนเปลี่ยนองตูเนี่ยอ่ะเราไม่ความรวยว่าเราจะเป็นหลากไปตองตูนมึงคิดดีนายจริงนายเย็ดแม่มนะซอยเย็ดแม่มันได้ว่ามันรถจักรมันปลดองตูตังเลยได้ตังกลุ่มอยู่เนี่ยมันได้หลักแล้วก็รถเครื่องเลยกูบอกเนี่ยไม่รู้มึงไปไม่พอกูไปแล้วว่าไงพี่ฮ่าตกลุ่มน้องปีพร้อมที่จะเดินทางไปงานตั้มกับน้องดีมากพี่จับมือหน่อยอ่ะจับมือแต่เอาตัวน้องในไหนก็จะเดินทางกันเลยทำไมพี่ไปกินข้าวกินปลาบ้านผีเถียงจักเมืองโอ้ยนะครับเดี๋ยวผมลบไปต้มแม่ไก่ควักอ่ะน้องตามหนูหนุ่ยมาครับพี่อ่ะไอ้หนุ่ยมึงพาน้องบ้านเนี่ยตึ้งบ้านกูกันนะกูลบไปเก่งเคยเดียวอย่าต่อป้าไปหัวร้อนน้องทำไมพี่น้องไปบ้านตีนอย่างเชื้อเร่งอะไรนะว่าน้องไปบ้านตีนอย่างเชื้อเร่งทำไมไอ้พี่นี่กบใจได้พี่เท่งอูบ้านนี่ตายโอ้น้องเก่งไม่ถึงกับไรมันพี่ถึงกินเหนียวอะไรถึงขี้เหนียวอะไรปัจจัยบันหน่อยไอ้เท้าไอ้เท้าไอ้เท้าไอ้เท่ายังไงไอ้เท้าแต่แดกก็ไม่เจอนั่นไอ้เท้าโอ้ไอ้ถึงกินเหนียวกินเหนียวจริงพี่ถึงกินเหนียวอันน้องกินแรงเวลามันยังอยากชุบเราก็มันให้เราโยกแต่เวลาเรายังมันก็เราไม่ให้กินเหนียวไอ้ถึงผมได้รู้อายแม่เอ้ยน้องกลองปบเกลือกูนรองเท้าผมมันยังเอาเลยแล้วไม่เอาได้ยังไงผมสวมโอ้ยหนูมวกแต่ไหนไรอะไรก็ตัดสินใจเราจะไปเสียหน้าเพื่อเสียงดวงเราจะไม่บอกความจริงกับสองคนนี้สองคนนี้กันดูท่าทางจะเป็นคนดีจะต้องร่วมเดินทางในวันนี้
ใจเราจะไปเพื่อเที่ยงดวงจะไม่หวังในชีวิตตอนนี้จิตมุ่งมาไม่ยอมบอกความจริงว่าเรานี่เป็นกว่าใจจะตั้งนิยายประภูมิรอน้องปียังนั่งรอจะตั้งนิเติ้ลประภูมิรอน้องปียังนั่งรสีแดงชายแดนน้ำควานพี่น้องเราเดือดร้อนมานานหน่วยอุดมการแยกดินแบ่งฟ้าปักตายบ้านเราบัดนี้เงียบเงาไร้เสียงบินลาใครใครก็ไม่อยากมาลูกหลานถามว่าข้ากันทำไมตำรวจทหารครูบาอาจารย์ชาวบ้านผู้คนเสียงวีดร้องเลือดนองถนนระเบิดปืนก้นของคนฝ่ายไหนอีกกี่ชีวิตต้องเปลิดสังไว้ฉะเลยได้ไหมที่ท้องฟ้าสดใสลูกหลานจะได้ยิ้มด้วยความหวังสายเลือดไทยหัวใจสยามควานไทยถ้าไม่มีดำคงหมดความงามไม่มีพลังแล้วจะร้องเพลงปักใต้บ้านเราให้ใครก็ฟังมิลาก็คงสิ้นหวังก็ต้นอยากฟังเสียงปืนดังใคร